ัจจุบันภูกันณัฐตะวันดาราเด็กบุพภาราตรีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตความสวยของน้องภูกันณัฐตะวันหรือบีนัทศักดิ์สิริกันสักหน่อยว่าตอนนี้เธอเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับประวัติของน้องภูกันณัฐตะวันมีชื่อว่าณัฐตะวันศักดิ์สิริชื่อปัจจุบันคือวีนัทศักดิ์สิริเธอเกิดวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2544ซึ่งเธอก็เล่นอินสตาแกรมคือวีนัท_ศักดิ์สิรินั่นเองประวัติทางด้านการศึกษาน้องภูกันณัฐตะวันเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสายสุดานวลจันทร์ประถมศึกษาป.1 ถึงป.3 ที่โรงเรียนโชคชัยประถมศึกษาป.3ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6โรงเรียนสมภารนวมินทร์ค่ะระดับมัธยมศึกษาม.1 ถึงม.3ห้องเรียนโปรแกรมพิเศษแมปโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครสอบเทียบจนจบการศึกษาไฮสคูลจากระบบการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ GED ตอนอายุ16ปีเทียบเท่าม.6 ค่ะปัจจุบันนี้เข้าเรียนก่อนเกณฑ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาคอินเตอร์คณะ Business English ซึ่งเป็นสาวน้อยมากได้ความสามารถแถมเรียนเก่งอีกด้วยเรียกได้ว่าผลงานมากมายตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะรวมถึงเป็นนักพากย์เสียงโฆษณามากกว่า100ชิ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและขับร้องเพลงโฆษณามากว่า30เพลงตั้งแต่อายุ5ขวบจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนในเรื่องของการเรียนนั้นเธอสามารถสอบเทียบกับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทยตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกาจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตั้งแต่อายุ16ปีและเข้าศึกษาก่อนเกณฑ์อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาคอินเตอร์ค่ะนอกจากนี้เธอยังได้รับตำแหน่งชนะเลิศเป็นดาวมหาวิทยาลัยของภาคอินเตอร์ BUI อีกด้วยแม่เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งและมากด้วยความสามารถจริงๆค่ะ